สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Left to Survive นะครับผมก่อนหน้านี้มันจะชื่อเกมว่า Last Day Alive นะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาเปลี่ยนธีมตัวเกมใหม่นะครับแต่ว่าก็ยังเป็นตัวเกมที่เป็นชูตติ้งผสม Survival อยู่นะครับอันนี้จะเป็นค่ายเราเฉยๆเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปฟาร์มทรัพยากรกันให้ดูนะครับตัวเกมมีภาษาไทยด้วยตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือตัวเกมยังไม่เปิดสโตร์ไทยนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับแต่เขาทำภาษาไทยมาแล้วแหละยังไม่เปิดสโตร์ไทยซักทีนะครับเกมนี้นะตั้งหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนชื่อไงไม่รู้ว่าเขาปรับปรุงระบบอะไรใหม่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาไปดูทางด้านขวานะมันยังอยู่ในโหมดฝึกสอนก็จะมีแคมเปญให้เราเล่นนะครับให้เราไปฟาร์มทรัพยากรเป็นด่านๆไปนะครับทรัพยากรในแต่ละชนิดเราจะเอามาอัปเกรดค่ายของเรานะครับหรือพวกอาวุธต่างๆให้แบบแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะแนะนำให้เราอัปเกรดปืนทางด้านขวามือก่อนนะครับก็กดอัปเกรดกันไปเลยนี่ครับต้องบอกว่าถ้าใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับภาพมันจะค่อนข้างสวยนะแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่แบบค่อนข้างน่าติดตามเลยนะครับที่สำคัญคือมันมาพร้อมภาษาไทยด้วยนะครับนี่ข้อเสียอย่างนึงถ้าสมมุติว่าใครไม่ชอบเกมที่มันระบบเดินให้นะครับก็อาจจะไม่ค่อยสนุกกับแนวนี้เท่าไหร่เนาะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบแนวชูตติ้งหรือว่าแนวยิงซอมบี้เอาตัวรอดอะไรแบบนี้นะครับฟาร์มทรัพยากรในสถานที่ต่างๆไปผมว่าน่าจะค่อนข้างถูกใจเลยทีเดียวนะกราฟิกถือว่าใช้ได้นะครับเอาดิยิงเข้าไปครับการยิงการคอนโทรลบังคับอะไรแบบนี้ก็ง่ายๆนะครับมันจะเป็นการหันจอซะมากกว่านะที่เหลือก็จะเป็นการเรายิงนะครับเปลี่ยนลูกกระสุนปืนนี่ครับโอยเวลาแบบซอมบี้เข้ามาใกล้ๆนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะมีซอมบี้ตัวใหญ่อันนี้มีเพื่อนเรานะครับอันนี้เขาก็จะแนะนำให้เราเล็งที่ท้องของมันนะเพราะว่ามันเป็นตัวระเบิดไงยิงไปยิงไประวังที่ท้องของมันด้วยนะครับตามที่เขาแนะนำเนาะนี่ครับระเบิดแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ซอมบี้เดินเข้ามาหาผมนะเพราะว่ามันสามารถใช้ท่าโจมตีระยะประชิดได้นั่นเองนะครับให้มันเดินเข้ามาหาก่อนมันจะเข้ามาถึงหรือเปล่าเดี๋ยวพอมันเข้าปุ๊บผมจะกดที่รูปมีดนะครับแต่1ครั้งเป็นการฟันแบบนี้นะครับเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับก็จะจบมิชชั่นแบบสวยงามแล้วก็สรุปคะแนนนะครับว่าเราสามารถมาฟาร์มทรัพยากรชนิดไหนได้บ้างเนาะก็จะได้เงินมาแล้วก็ได้ของที่เป็นกล่องมานะครับแล้วก็ได้มีดมา1นะครับใช้ไป1ได้คืน1 ถือว่าค่อนข้างโอเคนะไอ้มีดที่โจมตีระยะประชิดนะครับมันจะจำกัดจำนวนครั้งในการเล่นนั่นเองนะครับหรือว่าการใช้ของผมมีอยู่9นะเมื่อกี้ก็สามารถกดได้9ครั้งนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆยังไม่ควรกดนะไว้กดตอนที่มันคับขันจริงๆแบบเรายิงไม่ทันนะทางด้านซ้ายมือมาต่อมาครับมันก็จะแนะนำเกี่ยวกับภารกิจนะครับแล้วก็เก็บของที่เราทำภารกิจสำเร็จนั่นเองไปต่อครับไปเก็บภารกิจต่อไปถือว่าค่อนข้างสนุกเลยนะครับตัวเกมอาจจะเป็นเปย์ทูวินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้หลายๆเกมนะมันเติมมันก็เทพนะครับไม่เติมเล่นฟรีก็ได้ประมาณนึงนะครับเอาดิมีระเบิดกับพยาบาลด้านซ้ายล่างด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าอยากจะใช้เนาะไหนล่ะนี่เอาดิมามันยิงแบบชิวๆนะครับเกมนี้ค่อนข้างลื่นเลยนะผมบอกตรงนะครับกราฟิกก็ค่อนข้างสวยอาจจะติดนิดนึงที่มันไม่สามารถเดินได้แบบอิสระที่แบบเราสามารถเดินเองได้อะครับคือถ้าเดินเองได้นี่แบบจะเป็นอะไรที่แบบดีมากนะครับนะเขาอาจจะอยากควบคุมเนื้อเรื่องของตัวเกมก็ได้นะครับก็เลยแบบให้เราเล่นตะลุยเป็นด่านๆหรือเป็นมิชชั่นไปนั่นเองเนาะโอเคดูดิภาพสวยจริงจะลองปาระเบิดดูนะครับโอ้โหมันปาช้ามากนะแล้วกว่าจะตู้มนะครับเข้ามาดิฟันเข้าไปเข้ามาดิมีดเหลือเยอะครับ เหมือนเดิมนะครับได้ที่เป็นวัสดุนะไว้แบบอัปเกรดค่ายของเรานะครับหรือว่าอะไรหลักฐานเรานั่นแหละเรียกค่ายก็ได้ฐานก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะแนะนำเกมนี้มันจะมีพวก PVP แล้วก็เกี่ยวกับการบุกลุกอะไรนี่อีกนะครับอันนี้เขาก็จะแนะนำนะครับว่าให้เราไปทำอะไรนั่นเอง PVP ยังไม่ปลดล็อกนะยังอีกไกลครับผมกว่าจะปลดล็อกสร้างอันนี้นะครับผมที่เก็บเชก็รอแป๊บนึงเนี่ยมันก็จะสร้างให้เราเสร็จสับเลยนะครับนี่ตรงนี้
เห็นไหมครับมันก็จะได้อะไรมาบ้างมันจะได้เกี่ยวกับภาพมันจะมีบอกนะครับว่ามีพลังงานHP นะครับที่เก็บเราสามารถเก็บไอ้ลังตรงเนี้ยได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็บวกเพิ่มลงไปโอเคทีนี้เรามาดูเมนูคร่าวๆกันหรือเปล่ายังไม่ดูนะครับเดี๋ยวเราไปที่ภารกิจกันอีกสักมิชชั่นนึงก่อนนะครับทางด้านขวาเนาะภารกิจนะครับด้านขวาแล้วก็เลือกนะครับมันจะมีภารกิจให้เราเล่นนะครับว่าเราจะสามารถไปไหนได้บ้างเนาะสีแดงนี่เรายังไปไม่ได้นะครับก็คือถ้าสมมติว่าไปยังไม่ได้เราต้องอัปเกรดตัวปืนเรานะครับแล้วมันจะใช้เงินกับใช้ของที่เราไปฟาร์มมาเนาะว่ามันพอหรือเปล่านะครับเงินด้านบนผมทางด้านขวาบนมีอยู่750นะครับสามารถอัปเกรดได้หรือว่าใช้ทองอัปเกรดได้เลยนะครับนี่ก็อัปแล้วสักรอบนึงเช่หมดแล้วพอหรือยังยังไม่พอนะครับปัจจุบันยังต้องการอีกนะเดี๋ยวผมไปอัปเกรดใช้ทองก็แล้วกันอัปไปเลยถ้าจะเล่นยาวๆไม่แนะนำให้ใช้ทองนะคืออันนี้ผมจะทำให้ดูเฉยนะครับเนี่ยเราอัปเกรดเสร็จแล้วฐานมันจะเป็นสีสีเขียวนะครับเมื่อกี้เป็นสีแดงที่เรายังไม่สามารถไปได้เนาะโอเคคือในแต่ละด่านถ้าใครเคยเล่นแนวๆเนี้ยครับมันจะใช้ค่าอาวุธหรือค่าทรัพยากรที่ไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นปืนลูกซองนะยิงทีหัวแบะเอาเด้โอ้โหสุดยอดเอาเด้โอ้โหระเบิดใส่ผมแน่เลยฟันมันได้ไหมเนี่ยโอ้ฟันมันก็ระเบิดนะครับคิดว่าจะไม่ระเบิดซะละใช้พยาบาลด้านซ้ายล่างเล่นเพลินๆนะครับเกมนี้ผมเคยทำไป2คลิปแล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปที่3โหมาช่วยเพื่อนหน่อยปึ๊บ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 หัวแตกหัวแตกหัวแตกครับผมหัวแตกโหลูกซองแบบเซ็งครับผมระเบิดก็ไม่มีครับระเบิดแล้วโหดร้ายกันจริงๆเลยโอ้โหมาแล้วครับเหล่าซอมบี้ครับผมเหล่าซอมบี้ซอมบี้เนี่ยถ้ามันเดินได้อิสระนะผมว่าเล่นคล้ายๆพวก Red 4 Dead เลยนะภาพมันก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับที่สำคัญคือมาพร้อมภาษาไทยแล้วค่อนข้างโอเคเลยนะครับกราฟิกภายในเกมโดยรวมนะผมก็เคยเล่นมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไอ้นี่นะครับอะไรล่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเมนูนะครับมีของเกิดใหม่ขึ้นมาเนาะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับก็คือมันจะเป็นโหมดการทดลองใช้ปืนนั่นเองนะครับมันจะไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเราเนาะเนี่ยทดลองใช้อาวุธตัวนี้นะครับก็คือสไนเปอร์นะครับก็เข้าไปเลยถ้าเราอยากจะเข้าไปทดลองแล้วก็จะมีด่านที่เราให้เราฟาร์มเงินนะครับอย่างข้างบนเมื่อกี้นะเช่นี่ครับสไนเปอร์ดูดิโอ้โหโหดป่ะล่ะเด้สุดยอดครับพอเป็นสไนเปอร์เรามาอยู่ข้างบนนะเราสามารถสลับปืนได้ด้วยนะครับถ้าเรามีปืน2ชนิดนะด้านขวาบนนะครับเข้าหัวเด้เข้าหัวเข้าหัวเอาไปเด้เอาไปเด้นี่ครับนี่ครับนี่ครับข้างบนข้างบนข้างบนว่าไงเจ๊ว่าไงเจ๊ว่าไงตัวระเบิดครับเอาระเบิดไปกินหน่อยครับเพื่อนจะไม่ไหวแล้วเอาระเบิดไปหน่อยปลาช้าจังเลยพี่โอ้มแหลกครับแหลกแหลกแหลกเพื่อนผมจะเรียบร้อยเนี่ยต้องเล็งหัวอย่างเดียวนะมันยิงได้ทีละนัดมันค่อนข้างรีโหลดช้าเลยนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวพาไปดูพวกเมนูภายในเกมนะครับว่ามีระบบอะไรกันบ้างเนาะนี่ครับก็กลับไปอัปเกรดฐานเชี่ยอันนี้จะเป็นปืนที่เขาเสนอขายให้เรานะครับไม่ต้องการเนาะเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการฟาร์มปืนนะครับจะใช้พวก energy ที่เป็นมะเขือเทศเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่การตั้งค่าซ้ายบนเลยนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับว่ามีให้เราปรับอะไรบ้างนะครับก็จะมีเกี่ยวกับกราฟิกนะกราฟิกที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นกราฟิกระดับต่ำนะครับสามารถปรับได้อีกก็คือสูงขึ้นมาอีกเนาะอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีความอ่อนไหวตรงนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการหันจอซ้ายขวานะครับผมมันจะอยู่ที่ปานกลางผมว่าค่อนข้างโอเคแล้วนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนาะต่อมาก็จะเป็นไอคอนที่เป็นรูปคนตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นอุปกรณ์ภายในตัวเรา
อันดับยศเราตอนนี้มีเลือดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผ่านอีเวนต์ไหนบ้างเนี่ยครับอุปกรณ์มีเฮลิคอปเตอร์มีอะไรเนี่ยผู้รอดชีวิตที่เราช่วยมาหรือผู้ติดตามเรานะครับมาดูภารกิจตรงนี้ก็คือเวลาถ้าสมมติว่าเราทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมารับของตรงนี้เลยกดรับไปเนาะนี่ครับรับไปเก็บไปอีกแชร์ความสำเร็จรับไปผมว่ามันก็แจกทองให้ประมาณนึงนะครับในช่วงแรกๆนะหาค่อนข้างง่ายอยู่อันนี้จะเป็นการให้คะแนนนะครับก็คือเป็นโหมดแรงค์นะครับที่มี PVP อยู่นั่นเองนะครับผม PVP ผมก็เคยเล่นให้ดูแล้วนะครับจะ PVP กับผู้เล่นอื่นภายในเกมอะไรแบบนี้นะครับ PVP แบบกลุ่มการบุกฐานอันนี้จะเป็นเหมือนแคร์นะครับเราสามารถสร้างแคร์อยู่กับเพื่อนได้คือต่อมาก็จะเป็นด้านซ้ายล่างนะครับที่เขียนว่ามีหีบฟรีก็คือกระชับพองนั่นเองนะครับสามารถเปิดฟรีได้ตอนนี้นะครับเปิดเลยชึบได้อะไรจิ๊กซอว์ผ่านเควสอีกก็รับของไปนะครับถ้าผ่านเควสแล้วเนาะโอเคเงินนะหาไม่ยากนะครับแต่ทองอ่ะหายากมากนะเพราะว่าเป็นเงินแคชนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวมาดูเมนูทางด้านขวานะครับเมนูทางด้านขวาก็จะมีเกี่ยวกับเวลาแบบเรามีเฮลิคอปเตอร์แล้วนะครับอีกไกลอ่ะกว่าผมจะมีนะแล้วก็ PVP นี่ครับยังไม่ถึงเล่นไปอีกสักพักใหญ่ๆครับเราสามารถเข้าไปเล่น PVP เป็น 2v2 กับคนอื่นได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หมดแคมเปญตรงนี้ก็จะเป็นหมดในเรื่องที่เราไว้ฟาร์มทรัพยากรในหมู่บ้านต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4ภูมิภาคนั่นเองนะครับก็คือเยอะอยู่นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับฐานเรานะครับเราสามารถกดอัปเกรดได้นะครับนี่อัปเกรดขึ้นไปใช้ทองเอาสามารถเอาผู้รอดชีวิตหรือว่าเอาคนเข้าไปอยู่ในฐานแต่ละฐานได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครเนาะเพราะว่าเพิ่งเล่นไปแค่ต้นเกมเองนะครับเอาเป็นว่าผมก็ฝากตัวเกมนี้ไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ